จากภาพรวมการลงทุนนะครับเรามาเจาะลึกรายบริษัทจดทะเบียนกันมากดีกว่าครับครับวันนี้เจาะลึกธุรกิจนะครับที่ถือว่ามีอนาคตมากๆสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั่นก็คือยานยนต์พลังงานไฟฟ้านั่นเองครับเราจะพูดคุยกับทางคุณอมรทรัพย์ทวีกุลนะครับท่านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่าทาง EA นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับจากกระแสนะครับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเลยครับในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับตอนนี้รัฐบาลไทยก็ส่งเสริมนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศด้วยครับในฐานะที่ EA นะครับเป็นผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ซัพพลายเชนของไทยนะครับมองครับกระแสเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ยังไงบ้างอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็น EA นะครับได้รับสมญานามว่าเป็นเทสลาของเมืองไทยเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เข้ามาบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามองเทรนด์การเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในปีนี้ของไทยเป็นยังไงครับคือผมเรียนนี้ครับว่าวันนี้ผมเชื่อว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันคงเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนทั่วไปแล้วนะครับประชาชนเนี่ยเข้าถึงนะได้มากขึ้นแล้วก็มีรถรุ่นต่างๆออกมาค่อนข้างเยอะหลายๆค่ายก็หันมาทำเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าทุกคนมองเห็นแล้วนะฮะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันคงเป็นอนาคตนะครับแล้วก็คงเติบโตในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันก็คงไปทดแทนรถยนต์เก่านะฮะที่เป็นเครื่องสันดาปภายในนะครับแล้วก็มีอัตราเติบโตของทุกปีของตัวธุรกิจนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยยังมีดีมานด์อีกเยอะนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่มันทำให้เรื่องของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นกระแสในโลกไปอีกสักพักหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเรื่องของเขาเรียกนะคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนพูดกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราจะทำยังไงให้เราเป็นเน็ตซีโร่คาร์บอนหรือเป็นโลคาร์บอนโซซายตี้สังคมคาร์บอนต่ำให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกระแสแล้วยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คงเป็นอีกเรียกว่าเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่จะช่วยตอบสนองนโยบายทั้งของประเทศหรือว่าของบริษัทใหญ่ๆต่างๆในโลกที่วันนี้ก็นะยกมือกันขานรับนโยบายเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันนะครับก็เลยเป็นผมว่าเป็นปัจจัยบวก2อันนะครับที่ทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตไปอีกระยะนึงเลยครับครับถามถึงเรื่องของ EA เราบ้างครับในฐานะที่เข้ามาบุกตลาดเป็นรายแรกๆนะครับของประเทศไทยเลยนะครับณตอนนี้เองสัดส่วนรายได้เราเป็นยังไงกันบ้างนะครับการเติบโตของสถานีเรื่องของ market share แล้วก็เรื่องของการเติบโตนะครับในด้านโมเดล business ต่างๆครับคือถ้าเราดูจากงบการเงินปีที่แล้วนะครับซึ่งเราเพิ่งประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะก็จะเห็นได้ว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยเริ่มมีสัดส่วนที่มาจากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าของ EA เนี่ยเราประกอบไปด้วยอะไรนะเราประกอบไปด้วยตั้งแต่โรงงานผลิตลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับโรงประกอบรถยนต์ไฟฟ้านะครับไปจนถึงตัวสถานีชาร์จนะครับผมอันนี้ก็คืออีโคซิสเต็มของ EV ที่ EA ทำนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยทุกเซกเมนต์ของเราเนี่ยเติบโตนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่เรามีการขายไปปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักเกือบ 1,200 คันนะครับแล้วก็ตัวโรงแบตเตอรี่ซึ่งเริ่มคอมเมอร์เชียลเต็มที่เนี่ยในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีรายได้เติบโตขึ้นนะเป็นหลักพันล้านละนะครับส่วนรถยนต์ก็ประมาณนักน่าจะประมาณสักเกือบ 5,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าปีนี้นะก็จะเป็นปีที่เราเนี่ยรันธุรกิจพวกนี้ครบเต็มปีผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยการเติบโตของบริษัทหลักๆก็คงมาจากตัวธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าในส่วนของโรงไฟฟ้าเนี่ยก็คงอิ่มตัวไปแล้วนะครับก็รายได้ผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้มีโกรธอะไรมากมายแล้วนะครับก็คงเป็นไปตามสภาพของภูมิอากาศเพราะว่าโรงไฟฟ้าของเราหลักๆคือเป็นโรงไฟฟ้าโซล่าแล้วก็ลมนะครับคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนักงั้นตัวที่จะ drive ให้บริษัทโตในปีนี้ก็คงมาจากเนี่ยฮะโรงแบตเตอรี่กับโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็มีออเดอร์นะครับที่อยู่ในมือแล้วเนี่ยมากกว่า 2,000 คันนะครับอันนี้ผมคิดว่าปีนี้เราจะเห็นการเติบโตทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็กำไรนะครับครับพอพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับมองเรื่องของการพัฒนาการเติบโตหรือว่าการพัฒนายอดขายของลิเธียมไอออนในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับมีกลยุทธ์มีอะไรที่จะให้เราเนี่ยโดดเด่นหรือว่าแตกต่างจากคู่แข่งครับคือต้องเรียนครับว่าในมุมของตัวบริษัทเราเองเนี่ยเรามองเรื่องการสร้างโรงงานผลิตลิเธียมแบตเตอรี่เนี่ยเพื่อมาป้อนให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าของเราซึ่งหลักๆก็จะเป็นรถขนาดใหญ่นะก็คือรถบัสรถบรรทุกรถหัวลากพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองจะไม่ได้เป็นโรงงานที่ส
ร้างลิเธียมแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายตัวแบตเตอรี่ออกไปนะครับคือผมมองว่าอันนั้นเนี่ยมันอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ยากนะแต่ถ้าเราเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาไว้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งในรถแล้วเราขายเป็นรถขายรถเป็นฟินิชโปรดักต์แทนนะครับกำไรมันก็ปนอยู่ตรงนั้นนะครับผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงงานแบตเตอรี่ได้ดีกว่านะครับแล้วถามว่าแล้วเราจะโตไปยังไงวันนี้ก็ต้องบอกว่า EA เนี่ยเราจับที่ตลาดที่เป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นหลักนะครับก็คือรถบัสรถบรรทุกรถหัวลากพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นตลาดที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีผู้เล่นเข้ามามากนักนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเรายังมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันนะครับเพราะว่าถ้ามีการนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันก็มีการเสียภาษีนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยเราตั้งโรงงานอยู่ในเขตฟรีโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองจะได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องของภาษีนำเข้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแต้มต่อให้กับเราในการที่จะบุกทำตลาดให้กับลูกค้าในประเทศครับผมพูดถึงเรื่องของธุรกิจรถโดยสารแล้วนะครับอยากจะให้ขยายความนิดนึงครับว่าความคาดหวังของเราหลังจากนี้การเติบโตจะเป็นยังไงแล้วก็จุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับในเชิงของการแข่งขันระหว่างกันนอกจากนี้เองเรื่องของเรือ EV นะครับที่เกิดเหตุการณ์ที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นมาณตรงนี้เองจะกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างไรบ้างครับครับมองในเซกเมนต์ของรถเชิงพาณิชย์ก่อนนะครับคืออย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าจุดแข่งของเราวันนี้เนี่ยก็คืออันแรกก่อนเราอยู่ในเขตฟรีโซนเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบในเรื่องของภาษีนำเข้าอันนั้นคือเรื่องหนึ่งนะครับจุดที่สองเนี่ยด้วยความที่รถยนต์เชิงพาณิชย์เนี่ยฮะมันจะมีความต้องการแตกต่างจากรถบ้านเนื่องจากว่ารถยนต์เชิงพาณิชย์พวกนี้จะเป็นรถที่ต้องบอกว่าใช้งานค่อนข้างหนักเรียกว่าขับแทบจะตลอดเวลานะฮะพยายามจอดให้น้อยนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือในเรื่องของระบบการชาร์จที่เราเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วนะเราเร็วว่าเราเร็วถึงขนาดว่าประมาณ15นาทีเนี่ยเราชาร์จได้ประมาณสัก 80% ของcapacity ของแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะทำให้ผู้ประกอบการที่เรียกว่าใช้สินค้าของเราเนี่ยได้เปรียบนะในเชิงต้นทุนนะถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าเหมือนกันก่อนนะฮะถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าเหมือนกันเพราะว่าเวลาในการจอดพักมันน้อยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาสามารถวิ่งได้ระยะทางที่ไกลขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนของเขาต้นทุนคงที่ของเขาไอ้ค่าเสื่อมของรถหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีตัวหารที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะนอกจากนี้ยิ่งถ้าไปเทียบกับรถยนต์ที่มันเป็นรถยนต์ใช้น้ำมันก็จะเห็นว่าราคาต้นทุนพลังงานในการวิ่งต่อกิโลเมตรเนี่ยมันมีเซฟวิ่งต่างกันเนี่ยผมว่าประมาณมากกว่า 50% นั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวผลักดันหลักที่ทำให้เวลาเราเข้าไปในอุตสาหกรรมที่เป็นในเรื่องของรถยนต์เชิงพาณิชย์เนี่ยเราก็จะได้เปรียบคู่แข่งซึ่งอาจจะเป็นหลักๆตอนนี้อาจจะเป็นคู่แข่งจากต่างประเทศนะซึ่งเขายังต้องเสียภาษีนำเข้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่สามารถชาร์จได้เร็วเหมือนเราครับผมครับคราวนี้กลับมาในส่วนของตัวเรือที่มีข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเรื่องของที่ว่ามีเกิดเหตุของเรือไฟไหม้นะครับผมเรียนงี้ว่าในขั้นตอนของการสืบสวนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กำลังสืบสวนอยู่หาสาเหตุที่แท้จริงนะครับแต่ว่าในแง่ของทีมงานเราเนี่ยเราก็พยายามเก็บข้อมูลนะเหตุแวดล้อมต่างๆเนี่ยวันนี้ผมว่าเราสรุปได้2เรื่องแน่ๆก็คืออันแรกก่อนวันที่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ยฮะเรือเนี่ยเราจอดซ้อนกันอยู่หลายลำนะเป็นเรือที่รอส่งมอบต้องบอกอย่างนี้ยังเป็นเรือที่ไม่ได้เอาไปโอเปเรตจริงนะครับแล้วลำที่ไหม้เนี่ยมันคือลำที่ซ้อนออกไปเป็นลำที่3นะครับซึ่งระยะทางจากฝั่งนะฮะไปจนถึงลำที่3เนี่ยอย่างน้อยก็มีสัก 30-40 เมตรนะเพราะฉะนั้นตอบได้ว่าวันนั้นเนี่ยเรือไม่ได้โดนชาร์จอยู่นะฮะเพราะด้วยระยะทางที่ไกลเนี่ยนะสายชาร์จมันคงไปไม่ถึงนะครับและจริงๆวันนั้นเราเป็นเรือที่จอดนิ่งๆเราไม่ได้ชาร์จแต่ว่าพยายามจะให้เห็นเหตุแวดล้อมว่าโดยแฟกต์จริงๆมันก็ชาร์จไม่ได้เพราะมันอยู่ไกลมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยมันไม่ได้เกิดจากระบบการชาร์จไฟของเรานะครับอันที่สองจริงๆถ้าเราเห็นสภาพเรือเนี่ยฮะเราจะเห็นได้ว่าเรือเนี่ยมันโดนไหม้ปุ๊บเนี่ยนะสภาพที่โดนไหม้เนี่ยข้างด้านบนคือเนื่องจากเรือของเราเป็นเรือ2ชั้นนะครับด้านบนเนี่ยจะโดนไหม้ค่อนข้างเยอะนะเรียกว่าเสียหายทั้งหมดเลยนะแต่ด้านล่างนะที่เป็นพื้นเหนือท้องเรือเนี่ยนะครับโครงด้านล่างตรงนั้นเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่มีบางส่วนที่เสียหายแล้วก็บางส่วนไม่เสียหายนะครับแล้วเรือเนี่ยณตอนที่เราดับไฟเสร็จเนี่ยเรือยังไม่จมนะครับเรือก็ยังลอยอยู่นี้ผมบอกว่าถามว่ามันก็เลยตอบว่ามันไม่น่าจะเกิดจากแบตเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเราเก็บไว้ที่ใต้ท้องเรือนะซึ่งอยู่ส่วนที่ล่างสุดถ้าเกิดเหตุไฟไหม้หรือเกิดเหตุที่ว่าแบตเตอรี่มันมีความผิดพลาดแล้วมันระเบิดขึ้นเนี่ยนะอันแรกเลย
เรือจะต้องจมแน่นอนเพราะว่าแบตมันอยู่ข้างล่างนั้นเรือจะต้องท้องเรือต้องทะลุนึกออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นมันเรือต้องจมนะอันที่2สภาพของเรือชั้นล่างเนี่ยจะต้องเสียหายมากกว่าชั้นบนนึกออกใช่มั้ยเพราะว่าไฟมันจะมาจากข้างล่างแทนครับนะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดคือไฟเนี่ยเราพูดได้ว่าโดยเหตุเนี่ยเรามองว่ามันมาจากด้านบนเพราะว่าด้านบนเนี่ยเสียหายหมดนะแต่ด้านล่างเนี่ยยังมีบางส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหายได้ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตอบได้2 อย่างคือระบบหัวชาร์จเราไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้กับ2แบตเตอรี่ของเราเองนะก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดเหตุไฟไหม้ผมคิดว่าวันนี้มันน่าจะตอบได้ว่ามันอาจจะเกิดจากแมนเมดก็คืออาจจะเป็นอุบัติเหตุนะฮะจากคนของเราเองนะหรือจากคนภายนอกนะอันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสืบสวนต่อไปได้ครับครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับผมครับขอบพระคุณมากครับผมครับก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับจากผู้บริหารของ EA นะครับคุณอมรทรัพย์ทวีกุลจากเหตุการณ์ทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็แนวโน้มการเติบโตของ EA ที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งผลิตนะฮะเรื่องของการประกอบแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่ตอนนี้เห็นเทรนด์อุตสาหกรรมกำลังเติบโตขึ้นมาแล้วก็ EA ได้เปรียบคู่แข่งเพราะว่าอุปกรณ์วัตถุดิบแล้วก็การผลิตต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษีเนี่ยได้เปรียบมากกว่าแน่นอนนะครับครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ